พลตำรวจโท,โทปิยะอุทายโยนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายแล้งประจำปี2562ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจนะครับได้กำชับให้ตำรวจทุกหน่วยนั้นรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการเกิดอาชญากรรมซ้ำนะครับ วจขันในเรื่องของการจับกลุ่มลักขโมยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดระบบจราจรอำนวยความสะดวกในพื้นที่ประสบภยัยแล้วก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการติดตามผู้เสียหายรวมถึงการทํางานร่วมกับกองโวยการป้องกันและบรรเทาสารณภัยอย่างเช่นชุดกู้ภยัยชุดสุนัขค้นหาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า E o d เป็นต้นนะครับ นอกจสกยนี้นะครับยังเตรียมความพร้อมกําลังพลและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ํา77คันของกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย123ชุดกําลังพลอีก1,476คนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกองบินตํารวจนะครับที่ได้มีการเตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์20ลําสนับสนุนภาร,รกิจซึ่งประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สถานีตํารวจในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ นอกจากนี้ครับทางด้านของท่านผู้ช่วยผู้บระชาการสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวนะครับว่า3จังหวัด8อํอำเภอที่กระสมหาดไทยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อำเภอสวงและอำเภอสวนภูมิของจังหวัดร้อยเอ็ด หรือว่าในจังหวัดศรีสะเกดอย่างอำเภอเมืองจนันขุข,ขันไพรบึงและก็ที่จังหวัดตราดนะครับอย่างอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงบ่อไร่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่พบนะครับว่ามีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แต่ก็ได้มีการสั่งกำชับตำรวจในพื้นที่นะครับให้กวดขันกรณีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะมีพฤติกรรมในการกักตุนสินค้าหรือว่ากักตุนน้ำสะอาดซึ่งถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนถ้าเกิดพบเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบในทันทีนะครับ